สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอผมนบ Extreme IT แล้วก็ครับผมพีจาก Asus ครับผมนี่วันนี้มาทำอะไรครับพี่ผมมาทั้งทีนะครับก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษนะครับเทปนี้มาอีกแล้วนะครับ Asus Booth My PC นะครับเฮ้ยเราจะมาบูทกันคุ้นๆมั้ยคุ้นครับรอบนี้มาถึงเอพิโซด2แล้วนะครับโอ้โหหลังจากห่างหายกันไป 3-4 ปีได้ใช่ครับก็วันนี้หลังจากที่เรามีกิจกรรมประกาศผลไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนาะเนื่องจากช่างมอสของเราติดภารกิจยาวนานเพิ่งถึงคิวก็ถือว่าเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือน3เดือนเนื่องจากมันติดงานอีเวนต์นู่นนี่นั่นแล้วก็ติดอะไรเกี่ยวกับการมอสเคสเยอะแล้วก็คิวทองคนนี้เขาคิวทองจริงมือวางอันดับโลกใช่ครับผมนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาที่วรจักรกันนะผมก็คือเป็นบ้านผู้โชคดีที่เราเพิ่งประกาศรางวัลไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับก็ข่าวว่าเป็นผู้หญิงด้วยใช่รอบนี้คือเป็นผู้หญิงปกติรายการ Asus Booth My PC ผมเห็นต่างประเทศหรือที่ประเทศไทยทุกรอบจะเป็นผู้ชายหมดเลยใช่ใช่แล้วผมได้ยินแว่วๆมาว่าเขาเนี่ยเป็นเกมเมอร์อ๋อมีเล่นแบบพวกอะไร Overwatch Dead by Daylight หรือเกมพวกขับรถอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกับเขาดีกว่าว่าคอมเครื่องเก่าเป็นยังไงเราจะบูทกันยังไง Asus วันนี้คิดว่าสเปคบูทโหดไหมครับก็มาทั้งทีนะบูท My PC ก็ต้องจัดเต็มแน่นอนครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมอ่ะนะครับเราก็มาถึงห้องของผู้โชคดีกันแล้วนะครับครับเราเข้าไปคนนัดไว้เรียบร้อยแล้วล่ะใช่เห็นเขาบอกว่าอยู่ห้องนี้สวัสดีครับโอ้นี่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเข้าไปนิดนึงครับเชิญครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้โชคดีของ Booth My PC EP ที่2นะครับอันนี้เราให้น้องเขาแนะนำตัวนิดนึงนะครับว่าตรงกับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกเข้ามาหรือเปล่าครับผมสวัสดีค่ะชื่อละมนโซคาสิตนะคะอันนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อปิงค่ะชื่อปิงน้องปิงโอเคครับโอเคน้องปิงไปเห็นกิจกรรมนี้บน Facebook ได้ยังไงครับหรือมีใครแนะนำมาอ๋อพอดีกดไลค์เพจ Extreme IT อ่ะค่ะแล้วก็เห็นว่ามีกิจกรรมนี้ก็เลยเข้าร่วมอ๋อมาจากเพจพี่นกถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ดวงดีโคตรๆเพราะมีผู้ร่วมเล่นกิจกรรมเป็นหมื่นคนหมื่นใช่เป็นหมื่นเลยทีเดียวว้าวโชว์ดีนะ1ในหมื่นมากแล้วปกติมีเล่นเกมหรือใช้คอมอะไรยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้ก็แค่เล่นเกมค่ะโอ้โหติดไปติดไปเขามีพอค่อนข้างกินสเปคระดับนึงแล้วคอมเก่าเป็นยังไงครับเล่นไม่เพียงพอใช่ค่ะกระตุกหนักมากอาจจะแบบเพื่อนบอกว่าเล่นไม่เก่งก็เพราะว่าคอมเนี่ยต้องแน่ๆเลยแล้วสเปคเครื่องเก่าพอทราบไหมก็น่าจะเป็น760หรือเปล่าแน่ใจเหมือนกันเป็นการ์ดจอเจนเก่าเลยนะครับซีรีส์7ซึ่งผมสูงกี่ปีแล้วหลายปีแล้วนะ4-5 ปีขึ้นไปประมาณนั้นแต่อันนี้คือได้เห็นเหมือนกับเหมือน CPU มีปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างแล้วเนาะมีเปลี่ยนมามีเปลี่ยนมาบ้างก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูคอมครับครับก่อนเลยโอเคอันนี้ก็คือว่าเป็นมุมปกติที่นั่งเล่นเกมใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นคอมพิวเตอร์ปกติเลยครับเรื่องสภาพก็ได้นะได้อยู่ได้อยู่นะได้แบบนั้นได้ลงไปแบบนั้นนะคะได้เวลาเปลี่ยนได้เวลาเปลี่ยนได้เวลาเอาไปบูสต์ใหม่ก็คืออย่างที่บอกในหน้ากิจกรรมเห็นไหมครับว่าเราเอาจะนำคอมเครื่องนี้ไปบูสต์ให้เพราะเครื่องนี้ก็อย่างที่ดูน่าจะค่อนข้างพอสมควรสเปคอะไรผมยังไม่ชัวร์ปกติอาจจะมีเล่นเกม Dead by Daylight อันนี้เป็นเกมอะไรเนี่ยผมสวิตโฮมดูมีความกระตุกอยู่นะใช่เราเดินเนี่ยแบบว่าโอ้โหเล่นนี้นะกูบอกแน่นอนเกมเนี่ยผมไม่เท่าไหร่นะผมสงสารคีย์บอร์ดมากเลยไม่เป็นไรเรามีคีย์บอร์ดใหม่ให้ด้วยเดี๋ยวคีย์บอร์ดใหม่ให้ด้วยจัดไปพร้อมทีเดียวงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขออนุญาตยกเครื่องนี้กลับไปบูสต์โอเคไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เราจะไม่คืนนะได้ได้นะเราจะไม่คืนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรายกเครื่องนี้ไปบูสต์กันดีกว่าโอเคครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ฐานทัพของมอดเดอร์โครนี่เขาเป็นมอดเดอร์ระดับโลกนะครับได้แชมป์มาหลากหลายสมัยวันนี้เราก็เลยคิดว่าจะมาให้เขาบูสต์คอมของผู้โชคดีครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้แค่ปรับเปลี่ยนสเปคเราจะมีการมอดเครื่องด้วยเราจะมีการทำสีใหม่จะมีการเปลี่ยนโฉมใหม่ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูแต่ตอนนี้เรายกคอมผู้โชคดีกันไปก่อนดีกว่านี่ครับสภาพคอมเครื่องเก่าเขางั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปโอเคโอเคตอนนี้เรามาอยู่หน้าบ้านครับเดี๋ยวเราเรียกเขาก่อนนะครับผมไม่รู้อยู่หรือเปล่านี่มีป้ายเท่ๆด้วย Modder Core ครับก็เป็นฐานครับโจอยู่ปะวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอ้าวไม่ทันแล้วออกมาแล้วสวัสดีครับมาทำอะไรกันฮะสวัสดีครับเอาคอมมาให้ครับพี่เอาไมค์มาให้มอสเปิดบ้านนะจับไปดิงั้น
ไปมาเข้ามาเลยก็วันนี้พอดีผมมีภารกิจกับทาง ASUS ครับครับผมเนื่องจากมีผู้โชคดีคนนี้เขาได้รางวัลจากทาง ASUS ไปแล้วเขาบอกว่าเขาจะบูสต์คอมใหม่ ASUS จะบูสต์ให้ใหม่ใช่แล้วเอามาทำใหม่เลยทำใหม่เลยไหวไหมพี่เครื่องนี้ไหวครับไหวนะเปลี่ยนไม่มากหรอกเอาแบบว่าเปลี่ยนหมดเลยแล้วกันเปลี่ยนแล้วแต่พี่ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วเราจะมอดเราจะซื้ออะไรใหม่ใส่เข้าไปในสเปคเครื่องนี้โอเคต่อเข้าไปนะครับผมเชิญครับเชิญก็เครื่องนี้ยกมาเรียบร้อยแล้วครับโจครับเราจะมาปรับเปลี่ยนบูสต์อะไรยังไงบ้างเอาตรงๆเลยพี่ว่าน่าจะยกเครื่องไปเลยเลยอ่ะยกเครื่องเลยโอ้โหยกเลยเหรอพี่ไม่ดูสเปคก่อนเลยเหรอว่ามันงั้นลองดูสเปคก่อนมาเดี๋ยวเราไปลองลื้อดูก่อนการจอนี่โอ้ตอนแรกผมเห็นเนี่ยมันเป็นแบบเฮ้ย CPU Ryzen ตัว Ryzen Gen 1อะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมเราก็คิดว่าการ์ดจอน่าจะยังใหม่เหมือนอารมณ์กับการ์ดจอเครื่องเก่ามาอัปเกรดมั้งยังเป็นตัว Gen 6 อยู่เลยใช่เพราะว่า Gen 7แล้วก็ Gen 9แล้วก็10ซีรีส์แล้วก็20ซีรีส์ตกไป4ปีเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าจะนานตัวเครื่องไม่มี SSD เนาะเป็นฮาร์ดดิสก์อยู่เลย A หนึ่งเลยเยอะนะเยอะนะเดี๋ยวเราจะลดสเปคให้เขาเหลือเท่าไหร่ดิ256พอแต่ว่าเป็น SSD แทนอะไรอย่างงี้ตรงนี้มีแรมเฮ้ยเขามีแรม2ตัว16กิกปะเนี่ย4โอ้โห4คูณ2ถ้าว่าเครื่องนี้แรมแค่8กิกเท่านั้นก็เหมาะสมกับเกมที่เขาเล่นอยู่ประจำก็พวกโอวัตอะไรพวกนี้อย่างที่เขาบอกแหละ Dead by Daylight เล่นไม่ค่อยลื่นงั้นเครื่องนี้เราจะส่งต่อพี่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนทั้งเครื่องเลยอัปเดตให้เขาทั้งเครื่องเลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปสั่งซื้ออุปกรณ์ใหม่กันเลยดีกว่าเนาะว่าเราจะใช้สเปคอะไรแล้วเป็นยังไงป่ะงั้นยุคนี้ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วกันผมเกลียดออกบ้านละจัดไปครับครับก็หลังจากยกเครื่องมาแล้วครับพี่เราจะมาบูสต์ความเร็วของมันกันพี่คิดว่าคอนเซ็ปต์เครื่องนี้เราใช้สเปคประมาณไหนดีน้องเขาเป็นคนที่เล่นเกมแคสเกมไปด้วยงั้นก็ถ้าเรื่องรูปร่างหน้าตาเรื่องพี่ว่าเมนบอร์ดในค่ายของ AMD ก็จะมีตัวCorsair Corsair ขึ้นชื่อของทาง ROG แล้วเป็นเมนบอร์ดที่เรียกว่าน่าจะค่อนข้างท็อปส่วน CPU พี่เลือกเป็น Ryzen 7 3700X ก็ตัวนี้8คอร์16เทรดใช้งานเล่นเกมลื่นๆสบายๆแล้วการ์ดจอพี่มองว่าเป็นตัวไหนดีการ์ดจอก็ในเมื่อ CPU เป็น AMD แล้วพี่ว่าก็ใช้พวก ROG Stick พวก ROG Stick ที่เป็นฝั่ง AMD พวก 5700XT อะไรประมาณนี้ครับเนาะแล้วก็ Power Supply เครื่องนี้ถ้าสมมติพี่บอกแนวสเปคมาเนี่ยผมคิดว่าสัก750บาทเป็นตัวสติ๊กกระดาษพี่คิดว่าไงก็โอเคนะโอเคอยู่เนาะเพราะว่ามันก็น่าจะพอเพราะปัจจุบันนี้มันก็กินไฟไม่เยอะอยู่แล้วใช่เดี๋ยวนี้กินไฟไม่เยอะแล้วก็ได้ความแรงที่เพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ราคาไม่โหดเกินไปแต่ว่าได้คุณภาพที่ดีด้วยครับใช่แล้วในส่วนของเรื่องการระบายความร้อนคิดว่าไงดีเอาแบบใช้งานง่ายๆไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากก็เป็นน้ำอย่างว่าผู้หญิงเนาะใช่อารมณ์แบบเหมือนแบบถ้าสมมติเขาได้เครื่องรางวัลนี้ไปคือจะเป็นแบบชุดน้ำเปิดแล้วมันนั่งถ่ายน้ำถ่ายน้ำคิดว่าผู้หญิงทำไม่เป็นก็เอาเน้นแบบบำรุงรักษาง่ายก็น่าจะเป็นตัวริวจินริวจินตัว360ของ ROG ROG ด้วยใช่เข้าตีมไปเลยและในตัวแรมอันนี้ผมมองว่าสักกี่กิก32ไปเลยไหมเต็มๆมาได้จบๆได้ครับ32มองเป็นตัวไหนดีครับพี่เครื่องนี้ก็ดูแล้วก็เป็นคิงตันฮะตัว Predator ไฟ RGB ครับตัวสวยแล้วก็แน่นอนเครื่องนี้ยุคนี้ต้อง SSD ฮะใช่ฮะเอาพวก M.2 สักเทนึงแล้วก็SSD แบบ SATA อีกสักลูกนึงครับเอาไปเสริมความแรงตัวพวก Fury พวก A2000 ในเมื่อแรมเราไปคิงตันแล้วก็ SSD ก็ไปคิงตันด้วยไปให้ครบทีมและแน่นอนยุคนี้เราเล่นเกมเดี๋ยวนี้พี่เล่นเกมออฟไลน์หรือออนไลน์ออนไลน์ครับออนไลน์เจอปัญหาเน็ตหลุดปิงกระจายมั้ยเจอประจำเลยเจอประจำครับตัววาร์ปอะไรเงี้ยต้องเจอเราเตอร์ดีๆอันนี้เดี๋ยวผมขอเลือกให้เขาเลยกันเป็นตัว ROG ตัว AC 5003ไปเลยตัว GD ตัวนี้ดีใช่ไหมครับดีแน่นอนตัว ROG นี่บอกให้เลยว่าขึ้นชื่อ ROGของดีแน่นอนงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปสั่งซื้ออะไรให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์วันนี้กันดีกว่าว่าจะได้อะไรกันบ้างโอเคเอาครับครับพี่โจของเราก็มาแล้วผมแนะนำก่อนเลยงั้นตั้งแต่เริ่มต้นเป็น CPU เลยCPU พี่โจเลยฮะเลือกเป็น Ryzen 7นะครับ3700X ตัวนี้ก็8คอร์16เทรดครับผมเล่นเกมนี่คือ
เหลือแน่นอนไปโอเคเราไปดูในส่วนของเมนบอร์ดเมนบอร์ดเป็นรุ่นอะไรเมนบอร์ดก็เป็นคอสแฮร์8ฟอร์มูล่านะครับตัวนี้ก็ Republic of Gamer นะครับก็สวยมากรุ่นเนี้ยสวยนะคือรุ่นเนี้ยที่พี่โจเลือกมาว่าอะไรมันมีแบบว่าซิงค์น้ำแต่ว่าซิงค์น้ำด้วยเราเสียดายตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราใช้เป็นชุดน้ำปิดเป็นเลือกจิน360แล้วพี่เลือกรุ่นนี้มาทำไมอ่ะมันสวยไงอ๋อแต่มันสวยจริงนะก็เผื่อแบบว่าคนที่ได้ไปเนี่ยเขาจะเอาไปทำต่อหรืออัปเกรดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเครุ่นนี้หลักๆก็ถ้าใช้กับ CPU ตัวนี้ก็เลยเหลือนะมีเฟสไฟ16เฟส VIM จ่ายไฟแบบดิจิตอลด้วยตัวนี้มีหน้าจอบอกสถานะเมนบอร์ดดูอะไรได้บ้างฮะหน้าจอนี้ดูอุณหภูมิดูหลอดพัดลมดูหลายๆอย่างมีโลโก้ออปติไมซ์อะไรได้เองก็ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็อีกอย่างนึงคือมี Wi-Fi 6ด้วยตอนนี้ Wi-Fi เนี่ยแรงกว่าแลนละได้สูงสุดเท่าไหร่ 2.4 กิกนะครับตัวนี้ของ4กิกนี่มันแรงขนาดไหนอะแรงกว่าแลนอะโอเคเอาไปตัวไหนต่อดีฮะเอากระจอแล้วกัน VGA แล้วกันนะครับกระจอก็เป็น LG Strix นะครับ 5700 XT นะครับจากแรงมั้ยตัวนี้แรงมั้ยก็ใช้ได้อยู่นะเล่นเกมแรงอยู่นะเหลือๆสบายๆอยู่แล้วก็ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไร LG Strix ที่เป็น DirectCU 3ด้วยซึ่งเย็นเพราะว่ามันเป็นพัดลมแบบอาเซียนแท็กนะครับมันเป็นอาเซียนแท็กแฟร์ก็คือว่าเฮ้ยซิงค์สวยมากเลยผมเคยแกะสวยสวยตัวนี้ซิงค์สวยแล้วก็หนาด้วยก็คือว่าถ้าน้องเอาไปเล่นเกมแบบยาวๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีปัญหาเรื่องไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วตัวนี้ยังเป็น RGB ด้วยนี่เป็นด้วยใช่ไหมออร่าซิงค์นะครับก็คือซิงค์กับสามารถซิงค์ไฟกับเมนบอร์ดได้ไปดูการจ่ายไฟกันหน่อยการจ่ายไฟตอนนี้พี่โจเลือกเป็น750วัตต์ ROG Strix 750G นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นรองลงมาหน่อยแต่ว่าประสิทธิภาพก็ดีผมว่าน่าจะเหลือแล้วนะเหลือ750เนี่ย750ตัวนี้เป็น80พัดโกด้วยนะครับจ่ายไฟเพียงพอแน่นอนกับการ์ดจอแล้วก็เมนบอร์ดราคาไม่แรงด้วยไม่แพงต่อไปครับผมดูเป็น SSD ก็ได้ให้คุณพีแนะนำพี่โจลองแนะนำบ้างนะฮะตัวนี้480ทำไมพี่โจเลือกตัวนี้อ่ะฮะเป็นตัวฟูลี่ตัวนี้ผมเคยใช้ในงานมอดเหมือนกันผมว่าไฟมันสวยดีนะเฮ้ยมีไฟด้วยเหรอเป็น RGB ด้วยอ๋อไฟสวยไฟสวยตัวนี้มีไฟอยู่บนนี้นะครับใช่ฮะแล้วก็ซิงค์กับเมนบอร์ดได้ไหมคือพอแกะออกมาเนี่ยมันก็ดูแบบว่าดูไม่กระโหลกกระลานะคือมันมีน้ำหนักมันดูแล้วแบบว่าดูคุ้มราคาอยู่นะอ๋อเออโอเคสวยอ่ะแจมเอาไว้ลงเก็บเกมใช่ครับได้กี่เกมไม่รู้480เพราะเกมเดี๋ยวนี้ใหญ่เหลือเกินต่อไปแรมไฮเปอร์เอ็กเหมือนกันไฮเปอร์เอ็กเหมือนกันเป็น RGB ไหมฮะตัวนี้ RGB นี่ไงเขาเขียนอยู่ตัวนี้ก็ซิงค์สามารถซิงค์ไฟกับเมนบอร์ดแล้วก็การ์ดจอได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นปัจจุบันนี้ก็น่าจะซิงค์กันได้เกือบหมดละซิงค์ได้ก็หมดแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันก็เป็นระบบที่มาควบคู่กันไปใช่ตัวนี้ก็เป็น16กิกเนาะ2แถวเป็นสาย12กิกจัดไปเต็มๆวัด 3,200 เหลือๆใช้เกมสบายๆนะครับออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดอ่ะต่อไป N2 ขาดไม่ได้เลยอันเนี้ยไม่ได้เพราะว่าผมเลือกมาตัว 1TB เลยนะเป็นคิงสันKC ใช่ไหม KC 2,000 2,000 ตัวนี้แรงนะลีดเท่าไหร่ลีดไลท์เท่าไหร่ 3,200 โอ้โหลีด 3,200 ไลท์ 2,200 อื้อหือสุดยอดแรงขนาดนี้ท่องมาเป๊ะบูทวินโดว์นี่คือแบบบูท3วิเสร็จโอ้โหแน่นอนโคตรไวอ่ะแรงมากตัวนี้โอเคต่อไปกล่องใหญ่สุดเลยอันนี้แหละนี่อะไรครับพี่โจชุดน้ำครับชุดน้ำระบายความร้อนชุดน้ำให้กับ CPU ของเราไรเซน 7ใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกไอชุดเนี้ยคือผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้หญิงซึ่งผมก็อยากให้เขาใช้งานได้สะดวกอ่ะดูแลด้วยตัวเองได้ก็เป็นชุดน้ำปิดของอะไรนะเรียวจินริวจิน360ตัวนี้ก็เป็นชุดน้ำแบบ3ตอนสวยระบบปิดตัวนี้สวยดูแลไม่ยากด้วยครับมีหน้าจอดิจิตอลตรงหน้ากากด้วยบอกอุณหภูมิใช่ไหมบอกอุณหภูมิได้มีออร่าซิงค์ด้วยมีไฟด้วยเหมือนกันนะสวยเลยตัวนี้สวยเลยเอ้ยผมเห็นเขาบอกว่าหน้าจอนี้มันสามารถใส่รูปอะไรก็ได้ด้วยไอ้เฟี้ยวอันนี้ก็น่าจะถูกใจนะถูกใจน้องผู้หญิงเห็นพี่โจบอกว่าตัวนี้มีจะเอาไปออกแบบทำแบบพิเศษด้วยใช่ไหมใช่ฮะก็เราก็จะทำให้เข้าเซตโอเคโอเคครับพี่โจอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเรามีหมดละคราวนี้เราจะเอามันไปยัดไว้ที่ไหนครับพี่เฮ้ยผมวางแผนไว้แล้วครับเคสที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นรุ่นเพลียอส
ROG เลยใช่ Hurryon ใช่ครับตัวนั้นตัวท็อปเลยนะเอ้ยสวยมากตัวนั้นสวยมากผมแอบได้ยินมาว่าพี่จะทำเป็นแบบ Special Edition ด้วยก็เราจะทำพิเศษเพื่อให้ผู้โชคดีท่านนี้เลยอยากเห็นแล้วได้ฮะไปทำเลยดีกว่าไปทำกันดีกว่า